ร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจแปลกตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกับรถยนต์หรือบ้านคุณซื้อบ้านหลังหนึ่งได้คุณก็ซื้อบ้านหลังอื่นไม่ได้แต่ร้านอาหารมันไม่เหมือนกันร้านอาหารคือว่ากินร้านเดียวชื่อเดียวกินทุกวันไม่ได้365วันนะเอา3คูณเข้าไปมันเป็นกี่มื้อก็ไม่รู้ซึ่งผมว่าความมีหลากหลายเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดเลยมันเป็นอะไรที่มันกลับดีซะด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้เป็นการแข่งขันมันเหมือนกับเป็นการที่มาทำให้อินดัสทรีโดยรวมเนี่ยนะมันกระตุ้นขึ้นถามว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไหนอย่างจังกันบ้างร้านอาหารคือหนึ่งในนั้นค่ะเพราะการที่เปิดร้านอาหารได้ไม่เหมือนเดิมนะคะยอดขายที่หายไปแต่ต้นทุนเนี่ยลดตามไม่ทันบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ถูกเร่งให้ปรับและเปลี่ยนมาสั่งอาหารผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นจากตัวเลขยอดการสั่งอาหารออนไลน์ผ่าน delivery platform ทั้งหลายในช่วงที่ผ่านมาที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะคำถามก็คือว่าแล้วร้านอาหารที่เน้นขายประสบการณ์การมาทานที่ร้านอย่าง MK Suki จะมองเรื่องนี้และปรับตัวกันอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะ The Briefcase ได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนคุณวิทย์ธีระโกเมนมาแชร์มุมมองเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกิน MK สดชื่นหัวใจทุกอันไม่หนักหนาถามย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะว่าเหตุการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะคะกระทบกับทาง MK Restaurant Group ยังไงบ้างแล้วมีวิธีรับมือยังไงบ้างคะคุณเดชผมเข้าใจว่าทุกคนคงเข้าใจผลกระทบของเจ้าโควิด-19 พอสมควรแล้วเพราะว่าอันที่จริงมันกระทบไปทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ประเทศเรานี่ก็มีการจัดการในการที่จะป้องกันโควิดเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดมีการล็อกดาวน์แต่ตอนล็อกดาวน์นี่ฮะกระทบธุรกิจอย่างมากอันที่จริงเราก็เคยเจอวิกฤตมาหลายครั้ง MK ก็เจอวิกฤตมาหลายครั้งเจอทุกครั้งนะตั้งแต่ต้มยำกุ้งไครซิสแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแต่เที่ยวนี้นี่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยฮะเราถูกกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าการล็อกดาวน์นี่มันปิดทุกสาขาเลยพอปิดทุกสาขารายได้มันหายไปหมดเลยมันรายได้หายไปหมดค่าใช้จ่ายของร้านอาหารในค่าใช้จ่ายจะไม่ลงโดยเฉพาะยิ่งเรามีนโยบายในการที่จะรักษาพนักงานทรัพยากรบุคคลนี่เรารักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้เราก็ดูแลทุกๆคนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จะทำได้อะไรที่เราจะเซฟได้เราก็เซฟรวมทั้งโปรแกรมมาร์เก็ตติ้งแม้ว่ามาร์เก็ตติ้งบางตัวเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับเพิ่มต้นทุนอย่างเช่นเรามีโปรแกรมนึงที่ว่าเป็ดย่างจานใหญ่1แถม1อันนั้นแทบจะไม่มีกำไรนะฮะแต่ว่าเราได้แคชเข้ามาเยอะมีแคชโฟลว์เข้ามาเลี้ยงได้ค่ะนะเราก็ใช้คำพูดที่ว่า survival ก็ถือว่าเป็นปีเพื่อความอยู่รอดไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะฮะคิดว่าเราจะอยู่รอดจากไอ้วิกฤตนี้ได้ไงเพราะถ้าเราย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะ last long แค่ไหนเรายังไม่รู้มันจะเป็น2ปี3ปี4ปีเพราะเรื่องวัคซีนมันยังไม่มาเหมือนอย่างวันนี้การที่จะอยู่รอดคือต้องรักษา cash flow ให้ได้นะโชคดีที่ว่าบริษัทของเรามีนโยบายคอนเซอร์เวทีฟมานานมากเลยฮะว่าเราจะไม่มีเงินกู้นั้นเราก็เป็นบริษัทที่ไม่มีเงินกู้จริงๆเพราะเวลาเราเจอเศรษฐกิจเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเลยกระทบเล็กน้อยใช้รายได้ที่ยังคงอยู่รวมทั้งรายได้ที่เสริมมาจากการส่งโฮมเดลิเวอรี่มาช่วยทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆได้มันเราก็เลี้ยงไว้หมดตั้งแต่ซัพพลายเออร์ที่เราซื้อของอยู่พนักงานรวมทั้งค่าเช่าที่ซึ่งเราเช่ากับห้างเราก็ขอต่อรองลดลงมันเราก็ได้สัดส่วนพวกนี้มาชดเชยมันเลยสามารถทำให้ปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยผลประกอบการเรายังเป็นบวกมีกำไรประมาณเกือบ900ล้านแต่มันลดลงมาเยอะนะเพราะมันเคยประมาณ 2,500 นะมันก็ลดลงมาเยอะพอสมควรแต่ว่ายังอยู่ในสภาวะที่ยังทำกำไรได้อยู่ไม่เสียประวัติที่เปิดมา35 36ปีกำไรทุกปีก็ยังไม่แม้แต่ปีโควิดก็ยังกำไรที่บอกว่าหลังจากวันนั้นที่วิกฤตจะผ่านไปเนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนที่เราจะกลับมาอย่างน้อยๆให้เท่ากับปี2019ก่อนที่จะเกิดโควิดช่วงแรกที่คิดก็คือว่าภายในปี2563นี่น่าจะค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะคลี่คลายแต่ก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นไม่แน่ใจแต่ก็ยังรู้ว่าต้อง last 1ปีมันเริ่มตอนประมาณเดือนกุมภาค่ะกุมภามีนาที่เราเริ่มรู้ว่ามันมีวิกฤตนี้ผ่านมางั้นเราก็ใช้วิธีว่าต้องอยู่กับมันได้ปีนึงเมื่อเราคำนวณทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วปีนึงเนี่ย cash ที่เรามีเนี่ยมันสบายๆมันอยู่ได้แน่นอน
รวมทั้งหลังจากที่เดือนเมษาพฤษภาไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มคลายล็อกดาวน์พอคลายล็อกดาวน์เรารู้ทันทีเลยว่าเซลล์มันขึ้นมาทันทีเลยเพราะควอเตอร์3มันมาละพอควอเตอร์4มันถอยลงมาอีกนิดนึงมาเจอวิกฤตรอบ2เอาอีกมาเริ่มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็คาดเดาไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าเราเซอร์ไวส์แน่นอนช่วงที่รู้ว่าเซอร์ไวส์เนี่ยเราทำสิ่งที่ขนานไปด้วยกันคือว่าเรามองคนที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่เฉพาะพนักงานหรือว่าคู่ค้าจริงๆมีอีกส่วนที่เราค่อนข้างกังวลก็คือเรื่องของสังคมนะฮะพวกการแพทย์โรงพยาบาลรวมทั้งพวกเครื่องมือแพทย์แล้วก็ห้องที่เป็นสำหรับคนที่เป็นไอ้โควิดหนักๆเนี่ยเขาต้องเข้าห้องที่เขาเรียกว่าเป็น ICU negative เราก็สร้างไปหลายที่เพราะทุกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้กับสังคมไปด้วยไม่ใช่ว่าวิกฤตแล้วเราจะคิดถึงแต่ตัวเราเองคือวิกฤตเรายังต้องคิดถึงคนอื่นด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน MK มีเจอการลดคอสหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงที่ถ้าไม่เจอวิกฤตเราก็อาจจะไม่ได้เห็นโอกาสตรงนี้ไหมคะก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยนะครับคือไอ้การที่เราจะทำเรื่องประสิทธิภาพให้มันสูงสุดเนี่ยเราทำอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้มาเพิ่งมาทำวันที่มีวิกฤตเราใช้หลักการที่เรียกว่า continuous improvement ปรับปรุงไปเรื่อยๆอะไรที่เราเห็นว่ามันจะปรับปรุงได้เราปรับปรุงไปแล้วเพียงแต่ว่าพอมีวิกฤตมาเนี่ยมันสิ่งที่มันเห็นก็คือว่า capacity มันลดลงมามากคือจริงๆแล้วประสิทธิภาพจะมาพร้อม capacity มันเวลา capacity คุณลดลงมาปั๊บเนี่ยนะฟิกคอสต่างๆเนี่ยพวกฟิกคอสหรือพวกคนที่เราเกินบางเกินที่ตอนที่ประสิทธิภาพดีๆเนี่ยมันกลายเป็นส่วนเกินเลยมันคุณจะไปเอาประสิทธิภาพช่วงวิกฤตไม่ได้แล้วเราจะไปเอาประสิทธิภาพโดยการให้คนออกอายุตัวอย่างให้คนออกไปเลยเราไม่ทำเพราะเราเชื่อว่าฮิวแมนนี่นะมันไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาเมื่อไปแล้วไม่กลับมาคุณก็ต้องมาสร้างใหม่กว่าคุณจะสตาร์ทใหม่อีกทีคุณลำบากเพราะสิ่งที่เราต้องทำคือว่าเราคีปเอาไว้อีเวนต์เอฟฟิเชนซีไม่ได้เต็มที่productivity ไม่ได้เต็มที่ไม่เป็นไรมันเป็นช็อตเทอมแต่ลองเทอมแล้วมันต้องกลับมาโควิด-19ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสั่งอาหารมาทานออนไลน์มากขึ้นเนี่ยคุณริปมองเทรนด์นี้อย่างไรบ้างแล้ว MK Restaurant Group เองปรับตัวเข้ากับเทรนด์นี้ยังไงคือเทรนด์นี้ผมยังคิดว่ามันก็คงมาแหละครับคือการที่คนสั่งไปทานที่บ้านมันก็คงจะค่อยๆมากขึ้นตามกระแสและตามยุคสมัยแต่ผมยังคิดว่าการที่คนออกมาทานนอกบ้านแล้วทานอาหารณจุดที่มีการผลิตอาหารคือที่ร้านนะฮะมันอร่อยกว่ากันเยอะเลยผมเชื่อมันตรงนี้ก็ไม่หายไปในส่วนตัวผมก็ชอบทานที่ร้านอาหารผมไม่ชอบทานที่บ้านเพราะว่ากว่าจะมาถึงมันใช้เวลาแล้วรวมทั้งแพ็กเกจจิ้งอะไรเอ่ยมันก็มีปัญหาของมันนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะมา replace ไปมาแทนมันไม่แทนแต่มันเป็นตัวที่มาเสริมตกลงมันจะมีทั้ง2 อย่างอยู่ด้วยกันแต่ผมยังเชื่อว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหายหน้าไปเยอะมันก็จะเหลือผู้ประกอบการน้อยรายลงเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่กลับมามันก็จะแรงพอสมควรเพราะตอนนั้นเราต้องเตรียมรับว่ารูปแบบที่ลูกค้าจะมาทานมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเช่นเรื่องอนามัยเรื่องของความปลอดภัยคนก็จะคอนเซิร์นพวกนี้มากรวมทั้งประสบการณ์ในการทำซึ่งในการทานเนี่ยมันจะต้องแตกต่างจากการทานที่ delivery เนี่ยมากขึ้นมันจะเกิดคอนทราสต์ตรงนี้มากขึ้นคืออย่างพวกโลเคชั่นที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังถือเป็นพรามโลเคชั่นอยู่เพราะคนที่ไปนี่ก็ไม่ได้ไปเพื่อทานอาหารอย่างเดียวนะเขาไปเพื่อเรื่องอื่นด้วยแล้วตามพวกห้างที่เราอยู่เนี่ยเขาก็ตื่นตัวนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นห้างแบบปกติไม่ได้เพราะมันต้องไปแข่งคอมเมอร์สอีคอมเมอร์สมันพวกห้างก็พยายามที่จะสร้างประสบการณ์เข้าไปในห้างและอย่างเรื่องของคลาวด์คิทเช่นนะคะเราเห็นร้านอาหารที่มีหน้าร้านหลายๆร้านเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการแตกแบรนด์นะคะไม่ต้องมีหน้าร้านละทำคลาวด์คิทเช่นแล้วก็ส่งอย่างเดียวละ MK Restaurant มองเทรนด์นี้ยังไงแล้วก็มีโอกาสที่จะแตกแบรนด์ทำในลักษณะนั้นบ้างไหมคะคือที่จริงเรามีหลายแบรนด์นะที่ MK เนี่ยเรามีหลายแบรนด์ MK Yayoi Miyazaki อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมด BC Box เนี่ยนะฮะการที่เรามีหลายยี่ห้อแล้วเราก็มีโลเคชั่นอยู่เยอะแยะเนี่ยคราวที่เช่นเราพูดถึงไม่กี่ที่แล้วก็ต้องเอายี่ห้อเข้าไปรวมกันยี่ห้อรวมกันมันก็เหมือนกับเป็นฟู้ดคอร์ทอะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีฟาซิลิตี้อะไรเลยเนี่ยเขาทำคราวที่เช่นเขาอาจจะโอเคคุ้มแต่คนที่มีฟาซิลิตี้อย่างเราซึ่งมีสาขาทั่วประเทศเราไม่ต้องใช้คราวที่เช่นเลยครับเราแล้วยิ่งพวกดีลลี่เดี๋ยวนี้มันเร็วคนอยู่ที่ไหนซัพพลายอยู่ที่ไหนนะฮะดีมานด์อยู่ที่ไหนเขาอยู่เขาจอดอยู่ใกล้ๆมันในแง่ของเรื่องของพวกโลจิสติกแล้วเนี่ยผ
ผมยังเชื่อว่า facility ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่เราอาจจะสามารถทำ cloud kitchen ในบางจุดที่เรายังบอร์ดอยู่ได้โดยเอาหลายแบรนด์เราเข้าไปเป็นกรุ๊ปออฟร้านอาหารเช่นผมมีที่ดีผมก็สร้างร้านอาหารเอาร้านอาหาร5 4 5แห่งไปเข้าไปใส่แต่ไม่ต้องเป็นคลาวด์คิทเช่นเราเป็นคลาวด์เรสโตรองคือพวกนี้มันเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพราะนั้นปัจจุบันนี้ก็คือส่วนของ delivery เนี่ยช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี้คือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมั้ยคะน่าจะเพิ่มขึ้นช่วงโควิดน่าจะสัก3หรือ4เท่าตัวจากปกติเนี่ยนะฮะขึ้นไปแล้วเราก็ใช้ทุก aggregatorแล้วตอนหลังก็มีหมดทุกยี่ห้อก็เข้ามาหมดแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเราก็ทำ delivery งั้นเราก็ใช้เต็มที่เท่าที่เขาจะได้แต่อาหารของเราบางชนิดเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะมีคุณภาพได้ในช่วงส่งทาง delivery งั้นเราก็จะขายเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพเท่านั้นเราก็จะเลือกเมนูเฉพาะที่สามารถ delivery ได้และอนาคตก็อาจจะมีเมนูบางเมนูซึ่งดีไซน์ขึ้นมาเพื่อ delivery ได้ร้านอาหารและธุรกิจในเครือ MK Restaurant Group ปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยธุรกิจร้านสุกี้ในแบรนด์ MK, MK Go และ MK Life ซึ่งมีมากกว่า450สาขาในไทยและยังมีสาขาในต่างประเทศธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในแบรนด์ยาโยอิมิยาซากิและฮากาตะที่มีรวมกันเกือบ220สาขาธุรกิจร้านอาหารไทยในแบรนด์เลอสยามและณสยามนอกจากนี้ยังมีธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นธุรกิจข้าวกล่องภายใต้แบรนด์ Busy Box ธุรกิจกาแฟและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ Le Petit ธุรกิจขนมหวานภายใต้แบรนด์ MK Harvest และก็ยังมีการพัฒนาธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นนมกล่อง Pasteurized Memory ถ้ามองในมิติของแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวนะคะเราเห็น MK Restaurant Group เองเนี่ยได้มีการเข้าไปซื้อกิจการแหลมเจริญนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้มองเห็นอะไรในอนาคตบ้างแล้วแพลนที่จะเกิดการซินเนอร์จี้ระหว่างกันจะเป็นยังไงแล้วมีโอกาสที่จะมองหาแบรนด์อื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะในอนาคตนี้คือที่จริง MK เนี่ยต้องดูประวัติก่อนนะฮะ MK เนี่ยเริ่มต้นมาคือเริ่มมาจากซิงเกิลแบรนด์คือแบรนด์ MK แล้วเราก็ไปมีสัมพันธ์กับทางญี่ปุ่นแล้วก็จังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่เราคิดว่าถ้าเราทำอีกสักแบรนด์นึงเนี่ยมันก็คงจะมาเสริมกันเพราะว่า facility หรือพวก infrastructure ซึ่งเราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวกระจายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง management team ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรม training school หรือพวก support function ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกินพอเพราะการที่เราอีกยี่ห้อหนึ่งมานี่ก็ไม่ได้ลำบากเลยมากเราก็เลยทดลองเอายาโยอิมาเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วปรากฏมันก็ขึ้นมาเป็น second brand ได้เรารู้แล้วว่าเราเป็น multi brand ได้เพราะเราก็เริ่มเอายี่ห้อต่างๆเข้ามาเริ่มเอาไอ้มิยาซากิเข้ามาเสริมรวมทั้งล่าสุดที่ปีก่อนโควิดเราก็ได้คุยกับทางแหลมเจริญแล้วเขาก็บอกว่าคุยแล้วถูกคอกันแล้วก็ facility ที่เรามีเนี่ยนะที่เราสร้างตัวศูนย์กระจายสินค้าใหม่ที่เราไปร่วมกับ M Senko ที่ญี่ปุ่นซึ่งมัน capacity มันบิ้วขึ้นมาแบบพูดง่ายคือผมสามารถโตอีกเท่าตัวได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนในพวก infrastructure นี้เลยทั้งนั้นเราก็ต้องหาแบรนด์เพิ่มมาเสริมนี่แบรนด์ที่จะมาเสริมเนี่ยต้องเป็นแบรนด์ที่สามารถที่ไปสเกลต่อได้โดยในปี2562นะคะ MK Restaurant Group ได้มีการเข้าซื้อหุ้น 65% ของบริษัทแหลมเจริญซีฟู้ดจำกัดโดยดีลนี้มีมูลค่ากว่า 2,060 ล้านบาทในปัจจุบันร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดมีประมาณ30สาขารายได้ในปี2562ที่ผ่านมาอยู่ที่827ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่118ล้านบาทพอคุยคุยมาก็ปรากฏว่าทางกลุ่มแหลมเจริญนี่เขาบอกเขาสเกลลำบากละซีฟู้ดนี่ก็จะสเกลไม่ง่ายมันรายละเอียดมันเยอะแล้วก็ถ้าต้องสเกลไปต่างประเทศด้วยยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เลยเพราะจะต้องเอาวัตถุดิบเมืองไทยแล้วจะส่งไปยังไงจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเพิ่งพอเจอกลุ่มเราก็บอกว่าเราช่วยได้เพราะจริงๆตอนที่เราเจรจาแล้วคุยกันนี่ไม่ได้คุยเรื่องราคาเท่าไหร่คุยเรื่องแต่ว่ามันจะช่วยกันยังไงเนี่ยเป็น friendly partner มากกว่ามันไม่ใช่เป็นการซื้อกิจการนะมันเป็นการร่วมกิจการมากกว่าจังหวะมันไม่ดีตรงที่ว่าโควิดมามันก็เลย stop แต่ช่วงโควิด stop นี่เราก็ทำงานกับเขานะเราปรับปรุงเรื่องคุณภาพอยู่เพื่อที่ว่าโควิดผ่านไปปั๊บเราจะสเกลแล้วนะเราจะสเกลแล้วนะและการสเกลจะไม่ใช่สเกลเฉพาะเมืองไทยเราจะสเกลต่างประเทศด้วยคือแหลมเจริญเนี่ยอย่างจีนเนี่ยก็ยังเข้าได้เพราะคนจีนมาตอนที่ช่วงดีๆคนจีนมาทานเยอะซาอุดิอาระเบียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปอเมริกาพวกนี้ได้หมดเลยซึ่งถ้าพูดถึงตลาดพวกนี้ตลาดใหญ่มากอ
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับมองในมุมของพื้นที่การแข่งขันนะคะตอนนี้ขนาดเล็กเองเนี่ยมีหลายรายที่เริ่มแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น okay. แล้วแน่นอนว่าก็เป็นการแย่งพื้นที่ในกระเพาะอาหารเราเนาะคือเวลาคนจะไปทานอาหารสักหนึ่งมื้อก็จะมีตัวเลือกร้านอาหารตรงนี้เราจะมองการแข่งขันตรงนี้ยังไงผมว่าดีนะการคือการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันเหมือนกับเป็นการที่มาทำให้อินดัสทรีโดยรวมเนี่ยนะมันกระตุ้นขึ้นเหมือนเราไปตลาดโต้รุ่งนะฮะถ้ามีร้านลูกชิ้นเนื้อวัวแล้วไม่มีราดหน้าเราก็ไม่ไปอ่ะและอีกประการหนึ่งนะการแข่งขันที่มาจากตัวเล็กๆที่เขาทำมาเนี่ยเป็นไอเดียด้วยมันเป็นไอเดียมาให้ตัวใหญ่ดูอาศัยว่าเราต้องไม่อยู่นิ่งเฉยต้องคอยดูตลอดเพราะสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทีมบริหารที่นี่เนี่ยได้ใช้เวลาทำสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นก็คือเราใช้ความใหญ่ของเราให้เป็นประโยชน์เป็นจุดแข็งแล้วก็สามารถสเกลได้นะคะแต่เทรนด์อื่นๆเราก็ยังปรับตัวตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดไปละอีเวนต์เราไปเห็นตัวเล็กบางตัวที่เขาอยากจะสเกลแล้วมาร่วมมือกับเราเราก็ยังยินดีเราก็ยินดีก็มาแล้วก็แบบเดียวที่เราทำกับแหลมเจริญเขาก็มีแค่20กว่าสาขาเราก็บอกว่าถ้า20กว่าสาขาเนี่ยทำไปถึง50เอาไหมล่ะเขาบอกก็เอาแล้วก็มาร่วมกันมันก็เป็นไปได้มันไอการทำ50สาขาสำหรับเรามันง่ายเราทำมันเป็นพันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันไอการทำไซส์ขนาดนี้ไม่ได้ลำบากแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขามีอยู่5สาขาโอ้5สาขานี่จะสเกลนี่เหนื่อยเราก็พยายามสอดส่องหาดูแลแต่ก็ผมก็คิดว่าก็มีคนอยากจะทำแบบนี้อยู่เยอะก็ต้องดูซิว่าเขามีความมั่นใจกับใครแต่ถ้าเป็นกลุ่มของเราเนี่ยเราคิดว่าเราให้ความสำคัญไม่ใช่เรื่องที่สเกลอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญของกลุ่มเราคือไป develop คุณภาพคุณด้วยนี่คือหน้าที่ของเรายังมองหาอยู่อย่างต่อเนื่องไหมคะยังหาอยู่ครับยังหาอยู่แล้วก็อันที่จริงเราหามาตั้งแต่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็เพิ่งมาได้แหลมเจริญเป็นเคสแรกซึ่งเป็นเคสที่ดีมากต้องถือประสบความสำเร็จสำหรับเรานะฮะอีเวนต์เจอโควิดเราก็ยังคิดว่าเราประสบความสำเร็จอยู่แต่รอเวลาเท่านั้นเองแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คอยมองละเพราะช่วงโควิดมันทำให้ทุกคนถอยดาวลงมาเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการร่วมมือกันจะสูงขึ้นบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแคชฟลูเราก็อาจจะเข้าไปช่วยเขาได้นั่นหมายความว่าทาร์เก็ตที่จะเกิดขึ้นก็จะอยู่ในธุรกิจร้านอาหารเป็นหลักถูกไหมคะก็อันที่จริงเราไม่ได้จำกัดตัวเราเองอยู่กับร้านอาหารปัจจุบันเราก็คิดว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้ชีวิตคนเนี่ยดีขึ้นคือเราคิดว่าทำให้ happiness for life เราก็เอาทั้งนั้นแหละฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปมีไอ้ตัวอื่นๆที่จะตามมามันอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารโดยตรงอาจจะเป็นซัพพลีเมนต์ก็ได้เพราะเราก็จะ develop ไปในแนวนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอาหาร 100% แต่ความชำนาญเฉพาะของเราเนี่ยอยู่ที่รีเทลต้องบอกเลย MK เก่งที่รีเทลคือเราทำค้าปลีกร้านค้าปลีกมาก่อนแต่ถ้าจะให้เราไปค้าส่งทำอะไรฮะ delivery B2B B2C อะไรเงี้ยเรายังไม่เก่งตอนนี้เทรนด์ในธุรกิจอาหารเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยค่ะแต่อยากจะรู้ในมุมมองของคนที่อยู่ในธุรกิจนี้นะคะเรามีวิธีแยกยังไงว่าอะไรคือเทรนด์ที่จะมาแค่สั้นๆเดี๋ยวมันก็ไปหรืออะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ควรต้องปรับตัวตามระยะยาวค่ะคือประการแรกคือเราไม่รู้อะไรจะเป็นเทรนด์ชั่วคราวหรือเทรนด์ถาวรไม่มีใครรู้หรอกครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ปฏิเสธมันก็คือว่าเราต้องรับรู้ว่ามันมีเทรนด์นี้มาถ้าเทรนด์มันยังเป็นเทรนด์ที่คิดว่าเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เราก็คอยตามดูห่างๆแต่ถ้าเราเริ่มคิดว่ามันเริ่มมีผลอาจจะมีผลกับเราบ้างเราก็จะต้อง adopt project ขึ้นมาเพื่อไปทดลองที่นี่ก็คือให้ความสำคัญกับการทดลองคือเราอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยเราก็เพียงแต่ไปเล่นกับมันทดลองแต่การทดลองนี่ส่วนใหญ่แล้วประชาชนก็อาจจะไม่เห็นนะMKนี่ทดลองอะไรก็หลายอย่างแต่ว่าทดลองอยู่ในสาขาโน้นสาขานี้เราไปแพลนเอาไว้ฮะบางสาขาก็มีหุ่นยนต์เสิร์ฟก็เสิร์ฟอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เสิร์ฟไป2สาขา3สาขานี่คือการทดลองถ้ามันเวิร์คแล้วมันคุ้มกับการลงทุนและมันดีต่อการบริการความพึงพอใจของลูกค้าเราสเกลเร็วมากเลย2สาขาได้แล้วก็ซื้อมันไปอีก700สาขา 1,400 ตัวเพียงแต่ว่าไอ้ที่เรายังไม่ขยายยังเห็นยังไม่ได้เห็นหุ่นยนต์เดินอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่เวิร์คมันอาจจะล้าสมัยซื้อมาใช้2วัน3วันปีนึงมันล้าสมัยแล้วแล้วคุณต้องซื้อมาเรื่อยๆอันนี้เรายังไม่ทำเราก็รอให้เทคโนโลยีมันนิ่งก่อนตลอดค่อยเข้าเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของบริษัทใหญ่ก็คือว่ามันจะสเกลได้เร็วแต่อีกมิติหนึ่งที่เราเห็นการปรับตัวของ MK Restaurant Group ก็คือการไปโคแบรนด์กับหลายๆอย่างการโคแบรนด์ก็เป็นหนึ่งใน strategy ที่เราเป็นการทดลองหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามอยากจะดำเนินไปในอนาคตคือโคแบรนด์นี่ไม่ทดลองแล้วล่ะครับมันค่อนข้างจะจริงจังขึ้นมาเยอะแล้วมันก็ทำใ
เอาข้อดีของเราสเตรนท์ของเรานะฮะกับสเตรนท์ของเขาเนี่ยมาจอยกันถ้าจอยกันได้แล้วมันสามารถที่จะทำได้เราก็สามารถที่จะจอยกันไปได้ในระยะยาวด้วยอย่างที่เราไปทำเรื่องของโลจิสติกเราก็โคกับเซงโคเซงโคก็เป็น number 2โลจิสติกของญี่ปุ่นของเขาโลจิสติกมันเป็นโลจิสติกตั้งแต่เป็นท็อปดาวคือเขาทำตั้งแต่พวกเดินเรือส่งสินค้าข้ามมาแล้วข้ามประเทศทางเรือทางอากาศทางรถไฟเขามีไอ้พวกอินฟราสตรักเจอร์พวกนี้พร้อมในประเทศก็เป็นของเราแต่ว่าพอจะออกต่างประเทศก็เป็นของคุณมันก็จอยกันได้แต่คราวนี้ต้องรอให้ EC มันขึ้นมาก่อนแต่การที่เราลงทุนร่วมกับเขานี่มันก็เป็นการลงทุนล่วงหน้าก็คงอีกสัก 2-3 ปีจนกว่ารถไฟจะสร้างเสร็จแล้วรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยนะมันก็จะได้ใช้ประโยชน์ไอ้ตัวนี้ได้สูงมากนั่นหมายความว่าตอนนี้ MK Restaurant Group เองไม่ได้มีแค่ธุรกิจร้านอาหารแล้วแต่รุกเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกด้วยครับธุรกิจโลจิสติกจริงๆมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเซิร์ฟตัวเราเองแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเราเปิดตัวเองละว่าเรารับที่จะทำโลจิสติกให้ใครก็ได้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งทางด้านฟู้ดโลจิสติกที่มีแคปซิตี้ค่อนข้างใหญ่คนอื่นอาจจะมีพวกของแห้งพวกดรายแต่ของเรานี่เป็นฟู้ดเลยเพราะการส่งฟู้ดทั่วประเทศนี่เราสามารถทำได้ในมุมมองของคุณเดชเองถ้าจะให้มอง MK Restaurant ทั้งกรุ๊ปเลยนะคะในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคุณเดชอยากเห็นอะไรคือผมคิดว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างคนเราความเก่งมีข้อจำกัดเราคิดว่าเราเก่งทางด้านพวกเราโตมาจากร้านอาหารเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเป็นมัลติแบรนด์ของรีสอร์ทต่อไปเห็นแต่ว่ารูปแบบของคำว่ารีสอร์ทเนี่ยอาจจะกว้างขึ้นเอาเดลิเวอรี่เข้ามาด้วยรวมทั้งเรามีการขายพวกซัพพลีเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีคอมเมิร์ซมากขึ้นแล้วเราก็จะมีโลจิสติกซึ่งสามารถที่จะทำทางด้านโลจิสติกให้กับชาวบ้านเขาได้ด้วยมันก็จะผสมผสานเข้ามาเป็นก็เหมือนกับเป็นซัพพลายเชนคุณเดชมีเคล็ดลับยังไงคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยอัปทูเดตกับสถานการณ์แล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเคล็ดลับการบริหารงานของคุณเดชคืออะไรคือผมคิดว่าการที่เราจะรู้เรื่องอะไรรอบๆตัวเรามากเนี่ยนะเราก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวเราเองแต่ความรู้ที่เราจะเข้ามาหาตัวเองต้องไม่ใช่เป็นความรู้ที่ประเภทมาเป็นชิ้นๆเล็กๆคือบางทีความรู้สมัยใหม่นะฮะผมสังเกตดูความรู้ที่มาใหม่เป็นความรู้ชิ้นเล็กๆที่มาเป็นคลิปสั้นๆเป็นอะไรมาเนี่ยบางทีความรู้พวกนี้มันก็มีประโยชน์มันทำให้เรารู้อะไรเป็นอะไรแต่มันไม่ได้รู้ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะความเกี่ยวเนื่องของไอ้ชิ้นเล็กๆต่างๆเราเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงคุณขาดไอ้ตรงนี้ไปเริ่มมายังไงตรงกลางเป็นยังไงมันดูหนังก็ดูหนังให้มันจบทั้งเรื่องอ่ะคุณดูเป็นตอนๆแล้วมันก็ทำให้เราไม่เข้าใจคราวนี้ไอ้การที่จะทำพวกนี้ต้องศึกษาต้องลงทุนต้องอ่านหนังสือเยอะมากต้องคุยกับคนเยอะมากพอเราเข้าใจเนี่ยนะฮะไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะมาคิดต่อได้จะคิดต่อเป็นอะไรก็ได้เพราะเรามีความเข้าใจไงเพราะไอ้ตรงนี้คือตัวสำคัญผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ถ้าเข้าใจวิธีนี้แล้วก็ได้ศึกษาแบบนี้เสริมเข้าไปกับไอ้ความรู้เล็กๆเขานะเขาจะไปได้และนี่ก็คือแนวคิดนะคะของผู้ชายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ MK Restaurant Group นั่นเองค่ะต้องยอมรับนะคะว่าช่วงเวลาโควิด-19 แพร่ระบาดเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญของ MK Restaurant ทั้งกรุ๊ปกันเลยทีเดียวนะคะแต่สิ่งที่คุณวิทย์มองว่าเป็นจุดแข็งของทั้งเครือ MK Restaurant Group ก็คือความยิ่งใหญ่ของธุรกิจที่วางรากฐานมาได้อย่างมั่นคงค่ะคานเข้าสู่โหมดประคองตัวพร้อมๆกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทำให้ MK Restaurant Group ในปีที่ผ่านมาผ่านวิกฤตนี้มาได้อย่างดีนะคะแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้ค่ะก็คือการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะก้าวกระโดดต่อไปในหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่งหรือว่าการควบรวมกิจการกับบรรดาธุรกิจอื่นๆนะคะเพื่อที่จะช่วยกัน scale up ธุรกิจร้านอาหารให้มีความแข็งแกร่งกันเพิ่มเติมนี่ก็คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วันนี้คุณวิทย์ธีรโกเมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนได้มาแชร์ข้อมูลแล้วก็เปิดกระเป๋าเอกสารแนวคิดนี้ให้พวกเราได้เรียนรู้กัน